สวัสดีครับ Channel Bon Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Citizen Automatic Diver เรือนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะ Citizen เรือนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในตระกูล Pro Diver นะฮะหรือว่านาฬิกาดำน้ำที่เม็ดมะยมเนี่ยอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าเป็นรุ่น Asia Limited Edition ด้วยนะฮะซึ่งตระกูล Asia Limited เนี่ยเขาก็จะมากับพวกกล่องที่มันเป็นถังดำน้ำนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยเห็นไปในรุ่นก่อนแล้วนะฮะที่เอามาให้ดูกันนะครับซึ่งสีนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นการเล่นคู่สีน้ำเงินกับดำหลายๆคนเนี่ยน่ากำลังจะตามหากันอยู่เลยทีเดียวนะฮะโดยที่รายละเอียดดีเทลเรือนี้ผมอาจจะไม่ลงเยอะนะครับเพราะว่ามีการรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะรอบนั้นเนี่ยเป็นตัวที่แบบมันเป็นฟูลรูมนะครับแต่ตัวนี้ก็อาจจะมาเน้นดีเทลสิ่งที่มันแตกต่างกันซะมากกว่านะครับมาเริ่มจากตัวหน้าปัดกันก่อนเลยนะฮะหน้าปัดเนี่ยมันจะมาเป็นแบบสีดำนะครับแล้วก็ texture จริงๆของเขาเนี่ยมันจะมีความเงาๆประมาณนึงนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบสะท้อนแสงให้เราเห็นชัดเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันก็จะเนียนไปกับกระจกด้านบนนะครับแต่จริงๆเนี่ยคือดำแบบเรียบสนิทเลยไม่ได้มีซันเบิร์สอะไรนะฮะแล้วก็มาร์กเกอร์ของรุ่นนี้ก็จะเป็นสไตล์ใหญ่ๆแบบนี้อยู่แล้วนะฮะโดยที่ลูมที่เขาให้มาเนี่ยคือลูมีไบรท์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าที่มืดนะฮะแล้วก็เรืองแสงขึ้นมานะสว่างวาบสมกับเป็นนาฬิกาดำน้ำสุดๆนะครับลูมด้านบนเนี่ยก็มีมาให้ด้วยนะฮะตรงขอบเบเซลตรงนี้นะครับถือว่าใช้ดำน้ำแบบจริงจังได้เลยนะฮะเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นหนึ่งนะครับที่ทำมาใหญ่มากนะคือเรือนเนี้ยเรียกว่าลูมมาร์กเกอร์ต่างๆเนี่ยให้มาแบบเด่นเป็นสง่ามากๆนะครับแทบจะแบบเด่นที่สุดบนหน้าปัดอยู่แล้วนะครับใหญ่สะใจสุดๆเลยนะฮะส่วนขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นขอบอลูมิเนียมนะครับมีความด้านประมาณนึงนะหมุนสะท้อนแสงเนี่ยแทบไม่เจอส่วนที่แบบมันเงาๆหรือว่าเล่นแสงเลยนะฮะถือว่าแบบด้านสนิทไปเลยนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยถือว่าเข้ากับหน้าปัดสีดำได้ดีนะฮะส่วนกระจกเนี่ยให้มันเป็นฮาร์ดเหล็กคริสตัลนะครับซึ่งก็ตัดแสงสะท้อนได้แบบเอาเรื่องเหมือนกันนะครับหมุนหลายๆมุมนี่คือเห็นได้เคลียร์มากนะฮะอันเนี้ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับต้องชมเหมือนกันนะฮะส่วนของกระจกตัวนี้ซึ่งหลักๆเรือนเนี้ยที่มันน่าสนใจมันก็จะมีแค่หน้าปัดตรงนี้นี่แหละนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะฮะพวกขอบเบเซลอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าทำได้ดีตามมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะขอบมันก็มาเป็นดีไซน์ที่มีส่วนหยักบ้างส่วนมนบ้างเนี่ยสลับกันไปนะครับเวลาใช้งานอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะเพราะว่าแบบมันจะมีความลื่นๆในบางจังหวะนะฮะส่วนการที่เม็ดมะยมมาอยู่ด้านซ้ายเนี่ยผมก็เคยรีวิวไปละนะครับว่าแบบเวลาใช้งานจริงอ่ะคนที่ถนัดมือขวาเนี่ยจะหมุนเม็ดมะยมนี้ต้องถอดนาฬิกาออกมาอย่างเดียวเลยนะฮะไม่สามารถใส่อยู่บนข้อมือด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็แบบเอี้ยวไปหมุนอย่างเงี้ยทำได้ยากมากนะครับยังไงก็ต้องถอดไว้ก่อนนะส่วนทรงเคสวัสดุเนี่ยเรือนเนี้ยก็จะมาแบบค่อนข้างจะตันๆหน่อยนะฮะลักษณะดีไซน์ลักเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันแบบไม่ค่อยได้เรียวมากอ่ะคือจริงๆมองด้านข้างเนี่ยมันพยายามจะเรียวแล้วนะฮะแต่พอมองจากด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นนำสายตาตรงเนี้ยนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยตัดลงมาเอียงๆเฉียงๆแบบนี้เลยนะฮะทำให้มันดูแบบมีความกว้างมีความแบบเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนึงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ทำให้แคสมันดูแน่นหนานะใครที่ชอบนาฬิกาดำน้ำสไตล์ที่แบบมันเพรียวบางหน่อยเนี่ยเรือนี้อาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะฮะส่วนเคสไซส์เนี่ยวัดออกมาได้ประมาณ41มิลปลายๆนะครับความหนาเนี่ย 12.3 ส่วนลักทูลักจริงๆของเคสนะฮะถ้าเกิดเราวัดแค่เคสก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ 46.8 แต่ถ้าเกิดวัดสายด้วยนะฮะออกมา 52.2 เลยเพราะว่าตัวเอลิงเนี่ยมันมีความยื่นมากนะครับซึ่งเอ็นลิงที่เขาให้มาเนี่ยเป็น solid เอ็นลิงเลยนะครับแต่ลักษณะการเกาะของสายเนี่ยจะเห็นว่ามันยื่นออกมาเพื่อให้สายเนี่ยไปเกาะแบบค่อนข้างจะไกลตัวเรือนนะฮะทำให้คนที่ข้อมือเล็กเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามียื่นบนยื่นล่างประมาณนึงนะครับแต่ก็ภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นสายที่โอเคนะซึ่งตระกูลนี้นะครับถ้าเกิดให้ผมเลือกนะระหว่างสายยางกับสายเหล็กเนี่ยครั้งเนี้ยผมอาจจะต้องเลือกสายเหล็กก่อนนะครับเพราะว่าสายยางที่มันมากับนาฬิกาซีรีส์นี้เนี่ยมันมีความค่อนข้างจะยาวแล้วก็มีความแบบแทงปลายตาเราประมาณนึงนะครับคือแบบมันจะมีสายเกินมาเยอะเกินไปอ่ะทำให้สายเหล็กเนี่ยกลายเป็นว่ามันดูดีกว่าแล้วก็ดูน่าสนใจมากกว่าซะอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ส่วนนึงที่ผมแบบไม่ค่อยชอบเลยก็คือเรื่องของบัคเคิลนะฮะคือบัคเคิลดีไซน์แบบเนี้ยที่แบบมันบีบข้างซ้ายขวาแบบนี้นะฮะผมอ่ะจะไปเจอบ่อยๆใน AliExpress นะครับก็คือแบบพวกสาย aftermarket ที่ราคามันไม่แพงอ่ะมันจะใช้บัคเคิลหน้าตาแบบนี้กันนะครับทำให้พอเห็นบัคเคิลของอันนี้ปั๊บเนี่ยก็แอบรู้สึกนิดนึงว่าแบบมันก็ดูแบบไม่ได้แพงมากอะไรแบบนั้นอ่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัสดุมันแบบโอเคนะมันไม่ได้แย่เลยนะครับก็ถือว่าใส่ใช้งานได้สบายๆแหละแต่แบบมันเคยชินไปแล้วอ่ะกับที่แบบมันเจอในนาฬิกาจีนต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ขัดใจเล็กน้อยนะครับของจุดนี้แต่เรื่องคุณภาพสายเนี่ยโอเคนะฮะอาจจะมีแปลกตาอยู่บ้างตรงที่มันมีการเว้นช่องว่างระหว่างสายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแต่ละลิงก์เนี่ยมันจะมีรูแบบชัดเจนมากนะครับอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าคนที่แบบมีขนแขนเยอะๆจะโดนแบบพวกช่องว่างพวกเนี้ยมันหนีบขนหรือเปล่านะฮะก็ต้องไปแบบวัดดวงกันนิดหน่อยนะครับยังไงลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับพอขึ้นกับสายเหล็กในตระกูลนี้นะฮะออกมาประมาณนี้นะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ดูกลางมากนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ย
ลัดมันโค้งมากนะครับเอลิงก็โค้งนะทำให้สายเนี่ยมันก็แบบมีความพยายามจะโอบข้อมือเรานะฮะมองข้างๆก็จะเห็นว่าแบบมันโค้งไปกับข้อมือเราได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยความกลางอ่ะมันไม่ได้รู้สึกมากเท่าไหร่นะถือว่าเป็นดีไซน์ที่โอเคนะครับคนข้อมือเล็กเนี่ยยังใส่ได้สบายๆเลยนะฮะไม่มีปัญหาอะไรส่วนน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะไม่ได้แบบหนักมากเกินไปสามารถใส่ได้ทั้งวันเลยนะฮะคือต้องบอกว่าเรือนนี้มันเป็นอีกเรือนนึงเลยที่สำหรับคนข้อมือเล็กเนี่ยผมก็จะเชียร์มาเป็นสายเหล็กนี่แหละนะครับไม่แนะนำเป็นสายยานเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเวลาใส่ใช้งานจริงอ่ะอันเนี้ยใส่ขึ้นข้อสะดวกข้อมือมากกว่าเยอะเลยนะครับสายยานยังไงมันก็จะกวนใจเราอ่ะนะครับเพราะว่าดีไซน์สายของ Citizen เนี่ยที่เป็นสายยานอ่ะมันจะมีความยาวแล้วก็มีความแบบเข้ากับข้อมือใหญ่มากกว่าประมาณนั้นนะฮะแต่ยังไงเนี่ยเราเปลี่ยนสายได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะลักไซส์ก็20มิลนะฮะถือว่าค่อนข้างจะเล็กเลยทีเดียวตัวแรกเนี่ยผมจะลองเป็นสายยางที่แบบสีมีความน้ำเงินนะฮะจะได้เข้ากับตัวนาฬิกาหน่อยออกมาก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะดูสปอร์ตดีนะครับแล้วก็มีแบบคู่สีที่ใกล้เคียงกับนาฬิกาละนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เป็นโทนเดียวกันนะแต่ก็น่าสนใจดีนะฮะซึ่งสายเนี่ยเราจะใช้สีดำก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสีน้ำเงินนะฮะเพราะว่านาฬิกาคู่สีแบบนี้มันใส่ได้2โทนอยู่แล้วนะอยู่บนข้อกับสายยางก็ประมาณนี้นะครับดูแบบโอเคสวยงามใช้ได้นะฮะสีสันก็เข้ากันดีแล้วก็ดูมีความแบบชิลๆดูใส่ไปลุยเล่นกีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยได้ไม่เขินละนะครับความสบายก็ดีขึ้นประมาณนึงนะครับเพราะว่าสายยางเนี่ย texture ยังไงนิ่มกว่าสายเหล็กอยู่แล้วนะพยายามจะหาสายทรงสปอร์ตหน่อยนะครับที่มันมี texture ดีไซน์แบบดูแบบลุยๆหน่อยอ่ะเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันมาทางสปอร์ตมากๆนะครับถ้าเกิดเอาสายแบบมินิมอลมาใส่เกินไปเนี่ยผมว่ามันจะขัดแย้งกับตัวดีไซน์หน้าปัดมากเกินไปนะฮะก็ประมาณนี้น่าจะรอดนะครับสายสีน้ำเงินก็ประมาณนี้นะครับไปได้เลยต่อไปจะลองไปสายนาโต้นะครับสายนาโต้อันนี้ก็จะมีดีเทลสีน้ำเงินด้วยนะฮะจะได้เข้ากับตัวหน้าปัดนะครับออกมาก็ประมาณนี้นะก็ดูแบบชิลๆแคชชวลขึ้นอีกสเต็ปนึงนะครับเริ่มเป็นนาฬิกาในวันสบายๆแล้วฮะไม่ได้แบบดูสปอร์ตจัดดูลุยอะไรขนาดนั้นแล้วนะฮะออกมาประมาณนี้เลยผมว่าแบบนี้แอบดูแบบเหมาะกับการใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ไปเที่ยวในวันแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าพวกสายเหล็กสายยางนะฮะคือสายเหล็กสายยางเนี่ยมันจะดูแบบสปอร์ตไปเลยอะดูแบบลุยๆชัดเจนมากนะครับแต่พอมันมีสายผ้าเข้ามาเนี่ยมันเหมือนเบรกอารมณ์ความดุความแบบโหดๆของหน้าปัดได้ประมาณนึงอะทำให้มันดูซอฟต์ลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ลองดูนะฮะเป็นออปชันที่ดีเอาเรื่องเหมือนกันนะครับส่วนราคาของเรือนนี้นะฮะเราซื้อได้ในราคาประมาณสัก 8-9,000 บาทเท่านั้นนะครับหลังจากหักส่วนลดแล้วนะครับจริงๆสีนี้เนี่ยออกมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับยังไงอาจจะต้องลองไปหากันหน่อยนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้หาได้ง่ายมากเหมือนกับสีที่มันเพิ่งมีในปัจจุบันนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ